วันอาทิตย์ละใจดินมักหายทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำเล่าติดปากมาเราก็น่าจดจำนี่เป็นถ้อยคำกล่าวมานมนานนั่นเป็นของเก่าหรือเล่านานแล้วเดี๋ยวนี้แหวกแนวผิดกว่าโบราณไม่ว่าวันไหนช้ำใจทั่วกันวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารก็มีคนโคตรในคอคนทอประโยชน์ก็ยังปรากฏไม่เลือกเดือนปีมากมายโซมมละทับผมทวีมนุษย์ชั่วดีก็มีให้ดูขอน้ำเรื่องเก่ามาเล่าอีกคนพี่น้องทุกคนอย่าว่าเป็นครูนิทานที่ว่าคือชาวนากับงูเห่าฉบับกระเป๋าทุกคนย่อมรู้ออกไปไถนาละเมื่อเวลาเช้าตรู่เมื่อไปพบงูก็นึกเผื่ออารีอากาศก็หนาวเจ้าตัวแข็งอ่อนเพลียเพลียแรงเหมือนสิ้นชีวีสงสารจึงช่วยผมด้วยปราณีพ่ออบอุ่นดีก็กัดชาวนาตายบางคนก็ว่าชาวนานั้นโง่ไม่ควรไปโอกับสัตว์ดุร้ายบางคนพูดซึ้งว่าถึงที่ตายถึงที่เมื่อไรเพิ่งถึงขั้นนาเพราะเราก็รู้ว่างูเป็นสัตว์มีหน้าที่กัดคนสิ้นชีวาขาดทางติดต่อขาดหมอที่ยาว่าโอ้โหโหว่าโอ้โหชาวนาก็มีหน้าที่ตายไม่อยากโทษงูที่ไม่รู้คุณคนควรหลีกให้พ้นจากสัตว์ดุร้ายแต่สิ่งที่ว่าคิดแล้วน่าละอายคนกัดไม่ตายจึงมาเล่าให้ฟังกัดจิตกัดใจถ้าเป็นไม้ก็พรุนแบบเนรคุณชั่วช้าหน้าชังเมื่อโซเซมาละลาละลังอุ้มจนกระทั่งลุกยืนตัวตนแต่พอได้ดีมั่งมีกลับเมินเหมือนวิหกเหินไม่เห็นหัวคนช่างร้ายยิ่งหนอผู้ทอประชนคนลืมคุณคนละเหมือนงู